มาต่อที่เรื่องของการเมืองกันต่อนะคะแม้ว่าช่วงนี้จะมีภาพของนายกรัฐมนตรีนั้นไปปรากฏกับกลุ่มก้อนการเมืองต่างๆแต่ว่านายกรัฐมนตรีก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้เป็นการไปเจรจากับพรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มก้อนใดๆแล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะให้กลุ่มไหนมาสนับสนุนตนเองนะคะพร้อมกับบอกด้วยว่าเรื่องที่ภาคประชาชนเคลื่อนไหวให้ยกเลิกคำสั่งคสช.นั้นก็ให้ไปตรวจสอบนะคะว่าทำเพื่อใครส่วนเรื่องของการปลูกกัญชาเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าเพิ่งทราบว่าทหารนั้นปลูกกัญชาเพื่อสกัดเป็นยาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธกระแสข่าวนะคะที่ว่ารัฐบาลนั้นกำลังเจรจากับกลุ่มการเมืองต่างๆว่าไม่เป็นความจริงส่วนที่มีการพักโทษนายสมชายคุณปลื้มหรือว่ากำนันเปาะนั้นก็ให้ไปดูกฎเกณฑ์กติกามาก่อนว่าใครจะนำเรื่องนี้ไปเจรจาได้เพราะว่าไม่ใช่เรื่องนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเพื่อรวบรวมรายชื่อทำเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.และประกาศของคสช.35ฉบับนั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าคำสั่งแล้วก็ประกาศของหัวหน้าคสช.นั้นออกมาเป็นร้อยฉบับแต่ว่ากลุ่มเหล่านี้เสนอให้ยกเลิกเพียงไม่กี่ฉบับที่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงขอให้ไปตรวจสอบดูด้วยนะคะว่ากฎหมายที่ออกมานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีใครได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์ค่ะนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงถึงนิยามประชาธิปไตยแบบไทยนิยมที่ฝ่ายการเมืองกำลังวิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้ครับว่าหมายถึงเป็นการไม่ทิ้งกลไกและสาระสำคัญของประชาธิปไตยสากลเช่นการเลือกตั้งการที่ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลและเป็นธรรมและต้องสร้างจิตสำนึกร่วมกันของประชาชนทั้งประเทศเพราะที่ผ่านมาคนไทยมีนิสัยที่ชอบอะไรก็จะชอบและสนับสนุนไปตลอดแต่ถ้าไม่ชอบก็จะไม่สนับสนุนดังนั้นจึงต้องมีแนวคิดที่จะทำให้ทุกฝ่ายมีอุดมการณ์และเข้าใจตรงกันโดยไม่ได้ต้องการให้มานิยมอะไรตนเลยแม้แต่น้อยส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกลุ่มสถานอาบอบนวดวิกตอเรียซีเครตหลังจากถูกร้องเรียนมีการลักลอบค้าประเวณีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ให้แนวทางกับทุกหน่วยงานแล้วว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะการค้ามนุษย์ซึ่งจะมีความผิดทั้งผู้ประกอบการผู้ที่ไปสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกลงโทษทั้งหมดซึ่งตอนนี้ได้ย้ายบางส่วนออกไปแล้วและกำลังขยายผลต่อครับนอกจากนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ยังได้ถามถึงกรณีที่มีการปลูกกัญชาจำนวน 5,000 ไร่ในพื้นที่ทหารที่จังหวัดสกลนครนะคะเพื่อใช้สกัดยาซึ่งเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับนะคะว่าเพิ่งจะได้ยินข่าววันนี้แล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีที่มาของข่าวนี้มาได้อย่างไรก็ให้ไปสอบถามกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยบอกว่าไม่มีการออกกฎกระทรวงอะไรใครไปคิดมาเองตนไม่ทราบอย่างไรก็ตามวันนี้ก็ต้องไปดูนะคะว่าที่ต่างประเทศนั้นเขาทำอะไรในเรื่องเหล่านี้บ้างไม่อยากให้ไปชงกันเองและมาทำเฉพาะเรื่องของเครื่องนุ่งห่มซึ่งก็ต้องควบคุมให้ได้ด้วยสำหรับกัญชาในสหรัฐก็จะปลูกกันมากนะคะเพื่อนำไปเป็นยาแต่ว่าในประเทศไทยนั้นถ้าปลูกก็ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมซึ่งคนไทยก็ยังรับไม่ได้นะคะจึงต้องค่อยๆศึกษากันไปก่อนแล้วก็ในช่วงท้ายผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงกรณีที่มีการแชร์ภาพของนางนราพรจันโอชาภริยาที่มีการถือกระเป๋านะคะที่เบื้องต้นก็ถูกมองว่าเป็นเออร์เมสนั้นนายกก็ตอบสั้นๆนะคะบอกว่ากระเป๋านั้นเป็นกระเป๋าของศูนย์ศิลปาชีพค่ะ